อย่างเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับผู้ชมครับก็จะมีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนรังสีอนุสรณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับมาศึกษาดูงานการทำงานการผลิตรายการสดของ NBT ยะลานะครับในขณะเดียวกันนะครับทาง NBT ยะลาของเราก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการประชุมเอเปคให้กับน้องๆได้รับทราบด้วยนะครับนี่เป็นบรรยากาศในห้องส่งของ NBT ยะลาของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับผู้ชมครับคือวันที่15พฤศจิกายน2565นะครับก็เห็นนะครับว่าจะมีบรรยากาศของน้องๆจากโรงเรียนรังสีอนุสรณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับโดยทางโรงเรียนนะครับเขาได้จัดกิจกรรมโลกทัศน์สร้างแรงบันดาลใจต่อยอดอาชีพในฝันนะครับโดยมีน้องๆนักเรียนจำนวน100คนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้มีประสบการณ์และรู้จักสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงของโรงเรียนและก็มีการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดทางการศึกษานะครับและอาชีพในอนาคตทางนี้นะครับทางน้องๆนะครับก็ได้รับชมการผลิตรายการสดดีกระดาคอปีในช่วงเช้าแล้วก็รับฟังการบรรยายกระบวนการผลิตรายการสดข่าวนะครับแล้วก็การทดสอบการประกาศข่าวเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาภาษามลายูในสื่อวิทยุโทรทัศน์อีกด้วยนอกจากนี้นะครับก็ได้เสริมความรู้ความสำคัญและโอกาสของประเทศไทยต่อการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปก2022นะครับให้ทราบถึงการดำเนินงานของประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายใต้แนวคิด Open Connect Balance เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลอีกทั้งนะครับสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าใจการพัฒนาประเทศตามแนวทางการสร้างสมดุลในด้านภายใต้โมเดล BCG ผ่านนิทรรศการเอเปก2022สัญจรสำหรับช่องทางการติดตามรับชมรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะครับก็สามารถรับชมผ่าน Facebook Fanpage สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา YouTube TikTok และ Instagram NBT ยะลาครับ